โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ขึ้นมาดนตรีขึ้นมาที่จะให้ฟังเขาพูดรู้เรื่องอ่ะตอนหลังนี่มันกลบเสียงพูดหมดฟังไม่รู้เรื่องเลยโดยเฉพาะช่วงที่ทิมนีมากับเครื่องเป่าสังเกตนะสังเกตนะมันจะฟังไม่รู้เรื่องเลยมันจะขึ้นหมดเลยแล้วเพลงนี้มันเศร้าใครที่ตีไซโลโฟนตีดีมากแต่มันจะมาตัดอารมณ์กับเรื่องราวของคนร้องมันจะกุ้งกิ้ง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 กุ้งมาตลอดทำนองนั้นเราควรจะใส่เป็นเครื่องเป่านะท่อนแยกเกือบจะดีเกือบจะดีตอนที่มาได้ครึ่งท่อนแล้วบาสส่งมาปุ๊บมันนี่มันน่าจะมีอะไรต่ออีกแต่กลับมาอารมณ์เดิมท่อนโซโล่ไซโลโฟนมาอีกแล้วมาเยอะเกินไปเสียดายถ้าเป็นเพลงนี้เพลงสนุกครูให้เลยใส่โซโลโฟนอย่างเงี้ยแต่ทั้งหมดแล้วครูเพิ่งได้เห็นพนมทวนครั้งแรกประทับใจครับประทับใจสิ่งที่ทำมาอาจารย์ธนิตประทับใจดนตรีแล้วผมก็ไม่น้อยหน้านะครับสำหรับนักร้องนำที่ชื่อว่าน้องนัทใช่ไหมครับลูกนะครับการเป็นนักร้องนำก็เหมือนกับเป็นผู้นำเข้าเสียงร้องเมื่อไหร่เนี่ยคนจะต้องมาจับจ้องที่คนร้องน้องนัททำตรงนี้ค่อนข้างได้สมบูรณ์นะก็คือทุกคนสนใจที่จะฟังนักร้องเลยแหละแต่ก็จะมีข้อผิดพลาดนี่มาถึงข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆซึ่งจะไม่เยอะมากสักเท่าไหร่ฮาร์โมนิกนะครับน้องนัทในเรื่องฮาร์โมนิกก็คือการหลบเสียงการหลบเสียงต้องระวังนิดนึงถามว่าดีไหมก็ดีในระดับนึงแต่ว่าจะมีบางโน้ตบางตัวบางคำเท่านั้นที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ไดนามิกยอมรับว่าไดนามิกดีนะครับดนตรีนี่ช่วยมากเลยดนตรีช่วยสร้างไดนามิกมันทำให้เกิดมิติในเพลงนะครับตรงนี้กลมกลืนกันค่อนข้างดีอันนี้ก็น่าชมนะครับแล้วก็ที่อยากจะชมมากๆเพราะชอบอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวนะไม่ทราบว่าคนอื่นจะชอบไหมไอ้ตรงคำที่น้องนัทร้องว่าสุดท้ายเนี่ยอยากฟังอีกทีนึงตรงนี้คือมันเป็นการเล่นกับโน้ตมันมีโน้ตที่ใช้หลายชั้นแล้วก็หลายโน้ตแล้วหนูสามารถทำได้ดีนะครับก็ขอชมเชยไปทางผู้ควบคุมด้วยนะครับทุกคนเลยที่ทำให้หล่อหลอมให้น้องๆเยาวชนวันนี้ได้เป็นนักร้องนักดนตรีที่มีฝีมือวงนึงเลยครับขอบคุณค่ะจะบอกว่ายินดีต้อนรับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพนมทวนครูชื่นชมวิธีคิดก่อนแบบต้นๆคือเพลงนี้ดูจนมีรูปแบบว่าอะไรดีสุดอะไรไม่ดีสุดมาดูเรื่องเสื้อผ้าครูชอบนะฮะไม่ค่อยได้เห็นน้ำเงินม่วงอยู่ด้วยกันดูแล้วมันไม่โอเวอร์ดูแล้วมันไหลมาเลยฮะตั้งแต่ตัวละครท่านขุนตั้งแต่น้องที่เป็นผู้หญิงไม่ดีก็ต้องสีอย่างเงี้ยจัดจ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นนะปากเปิกจูงแดงอะไรเงี้ยน้องคนที่เป็นบ่าวก็เนี่ยพวกบ่าวอย่างเงี้ยรักกินขโมยกินอ้วนหมดทุกคนพวกบ่าวจะเป็นอย่างงี้นะฮะนักร้องก็ดูสวยนะตอนนี้เธอเหมือนเต็มเป็นสาวเต็มตัวนะฮะดูแล้วเราเชื่อว่าคืออะไรนะฮะน้องตีก็โอเคในโทนสีที่วางเข้ามาก็ถือว่าใช้ได้มันไม่มีอะไรที่กระโดดต่อกันลายเต้นวิธีคิดการเต้นเนี่ยครูแทบไม่ได้จดอะไรเลยเหมือนกันครูดูเพลินดูเพลินแต่ครูมาติดใจตอนช่วงท้ายแหมพอผู้ชายขึ้นมาฟื้นเชียร์โอเคณวันนี้ได้เห็นก็ภูมิใจได้การกลับมาพนมทวนครูเชื่อว่าพนมทวนคือพนมทวนวันยังค่ำขอให้เด็กๆโชคดีครับทำไมล่ะคะครูขาเห็นว่าผู้หญิงเขาจะตายแล้วมีผู้ชายมาอิจฉาเขาเหรอเพราะเต้นจะตายไม่มีผู้ชายมาใช่ป่ะผู้ชายสามเธอสองคนนี่ปากคอร้อร้ายมากเลยนะหนูไม่พูดอะไรหนูแค่บอกอิดแค่นี้เองเธอไม่ต้องพูดหรอกแต่สายตาเธอติดแล้วติดเองต้องบอกว่าอย่างที่คุณเทียมบอกค่ะยินดีต้อนรับการกลับมาของพนมทวนชนุปถัมภ์นะคะมาคุยกันนิดนึงเพราะว่านักร้องคนนี้เราเพิ่งเคยเห็นแนะนำตัวกันนิดนึงมาใหม่แนะนำตัวหน่อยลูกค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวรุจิราเฮงสิริค่ะชื่อเล่นชื่อนัดค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนพนมทวนชนุปถัมภ์ค่ะนัดขามารายการชิงช้าสวรรค์เป็นยังไงบ้างความรู้สึกความรู้สึกก็คือ
ตื่นเต้นแล้วก็กดดันมากๆค่ะเพราะว่าเป็นเวทีที่หนูฝันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าจะมายืนตรงนี้ให้ได้ค่ะแต่คือไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่ค่ะคือไม่มีโอกาสที่ได้มายืนบนเวทีนี้ค่ะจนคือจนหนูมาเรียนที่นี่ใช่ค่ะจะถอยทำไมล่ะลูกจนหนูมาเรียนที่นี่แล้วก็กดดันอีกอย่างก็คือรุ่นพี่ที่เขาทำไว้เนี่ยเขาทำได้เป็นแชมป์เลยใช่ไหมอ่ะน้องอาร์ตน้องอาร์ตอัศนัยครับแต่จำได้นะผู้ชายอ่ะเนอะจำได้หมดผู้ชายพี่จำไม่ได้เลยก็ไม่เป็นปีที่7ที่หายไปก็เป็นปีกว่าๆเลยทีเดียวทำไมถึงตัดสินใจกลับมาอีกครั้งนึงอะคะคืออยากให้ทุกคนรู้ค่ะว่าวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนพนมทวนชนุปถัมภ์ยังไม่ไปไหนค่ะยังอยู่ในใจทุกคนเสมอค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้พี่ครูเทียมพูดเรื่องอาร์ตอาร์ตก็มาวันนี้เอาเหรอฮะผู้อยากเห็นน่ะเอาอาร์ตอยู่ไหนล่ะอยากเห็นอาร์ตพูดคุยกันหน่อยลุกขึ้นเลยครับขอบคุณมากครับตอนนี้เรียนอยู่ไหนแล้วตอนนี้ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตครับช่วยอะไรบ้างตัวอาร์ตช่วยอะไรน้องผมก็ช่วยหาสปอนเซอร์เหรอใช่ครับหาสปอนเซอร์สนับสนุนค่าอาหารการกินเสื้อทีมนะครับแล้วก็รวมถึงทุกอย่างเลยในการแข่งขันในครั้งนี้ครับอุปกรณ์ทุกอย่างเลยก็คือรุ่นพี่ทุกคนนะครับช่วยกันไม่ได้จ้างใครเลยไม่ได้จ้างใครครับเพราะว่าครูทำชุดนี่ก็เป็นครูสังคม ครูสอนร้องเพลงก็เป็นครูสอนพละศึกษา ครูทำดนตรีก็เป็นครูดนตรีครับดีนะที่ครูดนตรียังเป็นครูดนตรีครับผมอวยพรน้องๆหน่อยละกันครับวันนี้นะครับพี่เองขอเป็นตัวแทนพี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็คุณครูทุกคนรวมถึงคนที่รักพนมทวนทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ผลจะเป็นยังไงจะแพ้หรือชนะไม่สำคัญครับสำคัญที่เราว่าเรามีใจรักในบทเพลงลูกทุ่งและเรากล้าที่จะมาแสดงออกในเวทีแห่งนี้พี่ว่าน้องๆทุกคนชนะใจทุกคนแล้วครับขอให้น้องๆโชคดีครับครับผมจำไม่ได้แต่พอพูดแล้วเอาเสียงเสียงนี้เสียงกับลักษณะจังหวะในการพูดเป็นแบบนี้และเขาก็จะพูดเก่งใช่ค่ะนะมีวิธีการพูดพูดได้ตลอดพูดได้เรื่อยๆพูดได้ตลอดมีนักดนตรีค่ะคนหนึ่งเขาจะมีวิธีคลายเครียดให้เพื่อนบางทีมันก็มาตรงนี้มันก็เครียดไงพี่ส้มแล้วบรรยากาศมันเครียดด้วยเหรอใช่จะมีนิดนึงจริงๆรวมๆกันมันน่าจะสนุกนะใครเอ่ยใครชื่อแฮมอ๋อตัวใหญ่กว่าใครเพื่อนเลยแฮมมาเลยเอาไม้ให้เพื่อนเลยแฮมอายุเท่าไหร่ครับแฮมอยู่กลางเลยแฮมอายุ12ครับอะไรนะฮะอายุ12ครับ12เฮ้ยแต่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากอะไรทำอะไรให้เพื่อนเวลาเพื่อนๆเครียดแก้เครียดยังไงอ่ะทำอะไรกันอ่ะพูดดาวบันดอนครับพูดดาวบันดอนดาวบันดอนดาวบันดอนอย่างนี้เหรอถ้าวันนี้ให้ร้องเพลงเป็นเพลงที่น้องนัดร้องแล้วเป็นดาวบันดอนได้ไหมได้ไหมได้ได้ด้วยเอาอย่างนี้สุสานคุณช้ำยังแม่นฉันมีที่ดินอยู่แบ่งแม่ไม่รู้ว่าเป็นเงาเสียงดาวบันดอนหรือดอนจมูกบี้กันแน่ร้องเพลงแบบนี้เพื่อนน่าจะเครียดมากกว่าผ่อนคลายนะครับน้องแฮมน้องนัทค่ะขอกำลังใจเลยค่ะขอแรงเชียร์แรงใจนะคะจากพี่น้องชาวอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็พี่น้องคนไทยทั่วประเทศเลยค่ะแล้วก็ที่อยู่ในห้องส่งด้วยนะคะช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้พวกเราวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนพนมทวนชนุปถัมภ์จิ๋วแต่แจ๋วค่ะยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโรงเรียนพนมทวนชนุปถัมภ์จากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นยังไงล่ะครับกับการกลับมาของโรงเรียนพนมทวนชนุปถัมภ์เชื่อว่าแฟนๆคงหายคิดถึงอย่างแน่นอนและแม้ว่าจะเป็นทีมใหม่แต่ฝีมือก็ดีเยี่ยมไม่แพ้รุ่นพี่ที่เคยทำเอาไว้ใช่ไหมล่ะครับช่วงหน้ามาตะลึงและอึ้งไปกับโชว์สวยๆในบทเพลงสาริการ้ายรังจากโรงเรียนลานกระบือวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรและพบกับบุคคลปริศนาท่านนี้มาชิงช้าสวรรค์ไม้ทองคำเออมาได้เลยบ้านแกคนเดียวทำไมมิสเตอร์โดนัท
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากโกแฮพรีมโนบุกสะอาดใสแบบธรรมชาติแฟนคลับชิงช้าสวรรค์ฟังทางนี้รายการชิงช้าสวรรค์ย้ายวันเวลาออกอากาศแล้วจ้ามาเจอกันทุกวันศุกร์2ทุ่มครึ่งกับการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งสุดเข้มข้นและเตรียมพบกับช่วงใหม่แกะกล่องเอาใจคนลูกทุ่งกับการแข่งขันร้องเพลงจากตำบลต่างๆทั่วไทยทุกวันศุกร์2ทุ่มครึ่งเริ่มศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้แล้วเจอกันจ้า